ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจตซีพรมสาจาก YouTube Channel นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทำการ modify ไส้กรองอากาศนะครับเป็นภาคต่อนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการนี้นะครับได้ทำการทำในเรื่องของไส้กรองนะครับวิธีทำนะครับที่ทำมาจากสกอตไบท์นะครับทำมาจากสกอตไบท์ทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับเผื่อท่านผู้ชมหลายๆท่านยังสงสัยตัวนี้ก็คือเป็นตัวเดิมตัวที่ผมทดลองใช้นะครับแต่ว่าผมจะยังใส่ตะแกงตัวนี้นะครับตะแกงเหล็กนะครับทดลองในการใส่ตะแกงเหล็กก็วิ่งมาราวๆ 2,000 กว่ากิโลนะครับทีนี้ก็เห็นความแตกต่างอันนี้ก็คือของเก่านะครับดูที่สีได้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของใหม่นะครับนะเรากับใหม่ทีนี้มันก็ราวๆนี่ฮะผมตั้งใจว่าจะขี่ราวๆ 2,000 กิโลแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ทีนี้ก็ด้วยความสงสัยนะครับก็เลยว่าจะมาทดลองเอาตะแกงตัวเหล็กนี้ออกนะครับมันจะได้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงบอกว่ากลัวนะครับกลัวไอ้ตัวสก็อตไบท์นะครับมันจะไหลเข้าไปนะมันจะไหลเข้าไปในตัวเครื่องยนต์นะครับทีนี้ก็เลยเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูเลยละกันนะครับเทสดูช่วงยุบนะครับช่วงยุบของไอ้สก็อตไบท์เนี่ยเวลาเรามันจะยุบแค่ไหนนะฮะนะก็สตาร์ทเครื่องเนาะครับก็ชัดเจนเนาะว่ามันไม่ได้ยุบนะครับมันไม่ได้ยุบนะครับนะก็โอเคใช้ได้นะครับนะใช้ได้นะครับเนาะนี่ฮะนี่ก็คือความโฟของมันนะครับก็ที่มันไม่ยุบก็เพราะว่ามันไอเนี่ยแหละครับมันไหลเข้าได้เยอะนะครับอากาศไหลเข้าได้เยอะไม่มีอะไรกีดขวางนะครับมันเลยไม่ยุบลงไปนะครับแต่ทีนี้ก็อย่างว่าแล้วครับมันก็ต้องมีข้อเสียเนาะมันไม่เหมือนของเดิมนะครับข้อเสียก็คือจะทำให้ฝุ่นละอองมันไหลเข้าไปในระบบเครื่องยนต์ของเรานะครับทีนี้ก็ทำไงดีล่ะก็ต้องหมั่นนะครับหมั่นดูแลหมั่นทำความสะอาดนะครับเนี่ยฮะนี่คือสภาพแค่ 2,000 โลนะครับเนี่ยฮะฝุ่นครับสภาพก็คือดูแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับนะทีนี้ถ้าหลายคนถามมานะครับเป็นยังไงใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงนะครับก็อัตราเร่งนะครับจะติดมือมากยิ่งขึ้นนะครับติดมือมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าท็อปสปีดจะได้เยอะไหมจะได้ 10% ไหมได้ 15% อันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะแต่ว่าอัตราเร่งมันจะมาดีนะครับยิ่งเราทำหลายๆเรื่องนะครับเราทำท่อไอเสียด้วยนะครับเราทำกรองอากาศด้วยนะครับเราใช้หัวเทียนเข็มหัวเทียนอิริเดียมพวกนี้นะครับเล็กๆน้อยๆรวมๆกันหลายๆอย่างมันจะทำให้รถเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องของโซ่สเตอร์ด้วยนะครับมันล้างมันหยอดน้ำมันนะฮะแล้วก็เลือกใช้เบอร์สเตอร์นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับนะกับน้ำหนักของเราเนี่ยแหละตัวเลขมันก็จะมาเองนะครับพอรถมันสมบูรณ์พอรถมันฟิตนะครับเดี๋ยวตัวเลขมันจะมาเองนะครับนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระนะครับนะก็สุดท้ายก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ